รณีนี้ถือว่าไม่มีความผิดนะคะก็เมื่อคุณปรินาส่งมอบให้กับทางหลวงซึ่งถือว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนของสปก.ก็จะจบกันสปก.จะรับพื้นที่ทั้งหมดคืนมาถามว่าปรินาผิดไหมสังคมพิพากษาไปแล้วว่าผิดนะครับส่วนเรื่องที่ว่าสปค.เข้าประกาศก่อนประกาศหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรทราบไหมฮะเป็นสิ่งที่ปารีนาจะต้องไปตอบบนศาลและที่สำคัญไม่ใช่ปารีนาคนเดียวงานนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะเดี๋ยวธรรมนัสโดนด้วยถ้าเดินเกมแบบนี้นะถ้าเดินเกมเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เดี๋ยวธรรมนัสโดนด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมามากที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของปารีนาหลังจากที่มนัสเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุนะก็ปรากฏว่าโป๊ะแตกเกิดขึ้นนะก็มนัสก็บอกว่าปารีนาไม่ผิดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นไปดูปรากฏการณ์ก่อนนะเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ครับที่ปปท5เนี่ยถูกยกเลิกไปหรือยังสำหรับที่ป่าสงวนและที่สปก.นะครับผมยกตัวอย่างมาให้เป็นประกาศของอบต.ยางหักนะครับอธิบายความว่านะฮะปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีการออกที่ใบพบท5สำหรับเอกสารที่ไม่มีการมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองให้อีกแล้วดังนั้นประเด็นเหล่านี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนฝากพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลท่านจะเพิกเฉยละเลยไม่ได้และฝากไปยังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าท่านก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อมูลที่ผมให้โดยเปิดเผยผ่านพี่น้องสื่อมวลชนในคราวนี้ด้วยขอบคุณครับลูกสาวผมปรินาเนี่ยเขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เสนอข่าวกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสวนฟาร์มเนี่ยนะได้รับอนุญาตให้ทำฟาร์มไก่เนื้อเนี่ยตั้งแต่ปี2547นะครับปี2547เป็นต้นมาก็หมายความว่าคุณปารีนาเนี่ยแกเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับนะเข้ามาทำประโยชน์ทางการค้านะอันนี้เขาเรียกว่าเข้ามาทำประโยชน์ทางการค้าในที่ดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะนะครับตั้งแต่ปี47อันนี้มันเป็นการแสดงการครอบครองนะพื้นที่ป่าอย่างชัดเจนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อยู่3ส่วนด้วยกันส่วนใหญ่ประมาณ100กว่าไร่อยู่ในเขตสปก.ส่วนน้อยที่บอกว่าอยู่ในเขตป่าก็คือ46ไร่เนี่ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนตามพระราชกิจการตัวเนี้ยอยู่41ไร่เศษที่เหลือจะอยู่นอกเขตป่าสงวนแต่ว่านอกเขตป่าสงวนตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็เลยไปเข้าตามพรบป่าไม้ประมาณ4ไร่เศษๆซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนท่านทวีครับเราเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ไม่มีวิธีทางอื่นที่จะต้องดำเนินการเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการไปตามมาก็ขอกราบเรียนแต่ว่าในชั้นกระบวนการยุติธรรมแล้วจะไปพิจารณาว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็สามารถไปพูดคุยกันในชั้นกระบวนการที่ทำได้ต้องขออนุญาตกับเรียนด้วยความเคารพครับแต่ว่าเราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงเพราะฉะนั้นเป็นเพราะว่าหลักฐานที่คุณทวีมีอยู่อาจจะไม่ครอบคลุมมากกว่าที่กรมป่าไม้มีหรือเปล่าครับถึงใช้วิธีนี้การตัดสินใจมันไม่มีหลักฐานนี้ก็คลุมมากกว่าไม้หรือน้อยกว่าไม้ครับก็มีอยู่แค่นี้แหละที่พูดนะเสร็จแล้วผมก็ไม่นึกว่าผมแย่งไม้เป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพของผมอย่างนั้นเป็นภาพของกุ้ยของคนอัคระประเภทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงคือแนวเขตอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงคือแนวเขตอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงคือแนวเขต
เรื่องของสปก.ไม่มีการดำเนินคดีเนื่องจากว่าคุณปรินาเนี่ยครอบครองมาก่อนนะครับที่เราจะประกาศเป็นเขตรูปที่ดินนะครับเราได้รับส่งมอบมาจากกรมป่าไม้พร้อมผู้ครอบครองนะครับกรณีนี้ถือว่าไม่มีความผิดนะคะก็เมื่อคุณปรินาส่งมอบให้กับทางหลวงซึ่งถือว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนของสปก.ก็จะจบกันสปก.จะรับพื้นที่ทั้งหมดคืนมาเพื่อจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยต่อไปเราคงเห็นปรากฏการณ์ของปารีนากว่าที่จะมาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากนะลุงป้อมนี่แหละเดินกลยุทธ์ทางการเมืองนะหลังจากที่ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐนะครับลุงป้อมก็เดินกลยุทธ์ทางการเมืองด้วยการดันศิระไปภูเก็ตจนเป็นที่มาของข่าวดังมาเลยเรื่องที่ศิระไปภูเก็ตจนเป็นประเด็นที่ไปทะเลาะกับตำรวจนะจนเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทรู้สึกจะสนิทกับลุงป้อมนะครับก็เลยเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งเกิดขึ้นในประเด็นแรกนะก็พยายามจะสร้างชื่อเสียงให้พลังประชารัฐแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะนะที่ผมเคยเรียนอธิบายไปแล้วต่อมามงคลกิจก็ไปแก้เกมให้นะครับก็สถานการณ์โอเคเริ่มดีขึ้นปรากฏว่านะพลเอกเสรีเตมียเวชนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ก็ให้พลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประวิตรมาชี้แจงนะฮะเรื่องของนาฬิกาเรื่องของการถวายสัตว์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรไม่ยอมไปส่งปารีนาเข้าไปนะฮะส่งศีละเข้าไปตอนนี้ก็ส่งพี่ไพบูลย์เข้าไป นะฮะไปเสร็จปรากฏว่าเจอขุดนะตอนนี้ลูกเฉลิมก็จะเข้าไปด้วยนะฮะลูกเฉลิมซึ่งไปเจอทักษิณมาหมาดๆเนี่ยก็จะเข้าไปด้วยนะไปอยู่กรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคนที่มีพลเอกเสรีเตมียเวชนะก็มีการไปร้องนะไปตีความร้องต่อรัฐสารรัฐนูนไปร้องกลางที่ประชุมให้มีการปลดพลเอกเสรีเตมียเวชนะก็ไม่ประสบความสำเร็จนะมีการไปร้องต่อประธานทุกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณชวนหลีกภัยที่จะให้มีการปลดพลเอกเสรีเตมียเวชก็โกโซบิกกันไปเรื่อยๆทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรียกอีกครั้งไม่มาจะเรียกครั้งที่2เรียกครั้งที่2ยังเรียกครั้งที่3จนปารีนาเนี่ยนะครับก็ไปท้วงติงเนี่ยพลเอกเสรีนะครั้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าไปนั่งหัวโต๊ะเลยนั่งอะไรก็ได้ไม่ให้เกียรติให้คนสอบตกชั้นสอบได้ไม่ให้เกียรติให้คนสอบตกไปนั่งข้างหน้าแต่คนสอบได้ไปนั่งข้างหลังไม่ยอมไปนั่งหัวโต๊ะก็ปรากฏว่ามีการเปิดโปงเรื่องคดีของปารีนาที่ดินของปารีนาเรื่องสปก.นะซึ่งมีทั้งหมด 1,700 ไร่จากประวัติของเธอนั่นแหละที่ไปยื่นต่อปปช.ต่อมาเนี่ยปปช.ก็บอกว่าถ้าตัวเลขมันผิดนะก็สามารถทำการชี้แจงได้นะครับก็มาแก้ไขใหม่ได้ถ้ามันผิดก็ต้องมาชี้แจงใหม่นะครับในขณะที่ธรรมนัสนะธรรมนัสก็ให้เจ้าที่ป่าไม้ลงไปดูแลนะฮะป่าไม้ลงไปดูแลพบว่าบุกรุก46ไร่ต่อมาพบอีกเป็นพื้นที่สปก.นะฮะพื้นที่สปก.แต่เข้ามาอยู่อาศัยก่อนนะก็ตอนแรกก็จะแจ้งความเปิดแถลงข่าวพ่อไปแย่งไม้เสร็จปรากฏว่าไปออกสื่อไปสัมภาษณ์นะสื่อไปสัมภาษณ์บอกว่าทำไปแย่งไม้หรือเปล่านะพ่อเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้แย่งไม้แล้วก็พูดบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาผิดจริงก็พร้อมจะเดิมพันด้วยชีวิตนะว่าง่ายเดิมพันด้วยชีวิตก็เลยสื่อก็ถามว่าแบบนี้ไปกดดันศาลหรือเปล่างั้นก็เลิกนะทำไมสื่อก็ถามแบบนี้ก็เพราะว่าสื่อมองนะเป็นลบล่ะเป็นเนกาทีฟล่ะยังไงคำถามที่ถามไปจะไม่มีบวกนะงั้นก็ถ้าคุณจะถามนี้ก็เลิกนะก็ไม่ต้องตอบนะยกเลิกกระทันหันนะก็วงแตกนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งต่อมานะครับก็ปรินาก็ไปยื่นให้ตรวจสอบพื้นที่ใหม่จากเดิมมี1,700 ไร่ไปมาตรวจสอบมาเหลือ600ไร่หายไปครึ่งหนึ่งนะนักข่าวก็ถามเนี่ยแล้วมันหายไปในครึ่งหนึ่งไงมันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งนะตั้ง600ไร่ธรรมนัสก็บอกว่ามันเกิดจากคุณปรินาเข้าใจผิดเอาแล้วก็จะดำเนินคดีกับคุณปรินาไหมไม่ดำเนินคดีเอาคืนแล้วก็จบนะเอาละนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคุณส่วนจำได้ไหมผมเคยอธิบายเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่ลุงป้อมเดินตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์เดินตอนนี้เดินมาผิดและจะทำให้เบี้ยนะซึ่งในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันเหมือนเดินหมากรุก
จะทำให้เบี้ยอย่างคุณปรินาเนี่ยซึ่งเป็นนางงามเก่านะมันก็สวยนะสมัยตอนเป็นนางงามเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องโดนอย่างที่เห็นเนี่ยยิ่งตอนนี้ส่งธรรมนัสลงไปนะครับแล้วบอกว่าจะเอาคืนเฉยๆทำเรื่องส่งคืนย้ายของออกเฉยๆแล้วปรากฏว่าจะไม่มีการเอาผิดเนี่ยยิ่งโกโซบิ๊กไปกันใหญ่เลยนะฮะยิ่งโกโซบิ๊กไปกันใหญ่และที่สำคัญคือใช้ใครใช้ธรรมนัสซึ่งมีเรื่องเดิมล่าสุดเนี่ยนะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพลเอกเสรีเมตเตมีเวทเนี่ยกำลังสอบสวนเรื่องของวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่นะครับซึ่งธรรมนัสก็ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยได้รับมาตรฐานหรือไม่แล้วก็อ้างเรื่องมหาวิทยาลัยไทยไม่รับมาตรฐานโน่นนี่นั่นเนี่ยไม่อ้างไทยไทยก็มีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็อ้างไปนะครับซึ่งผมเรียนแล้วเนี่ยมันโกโซบิ๊กจำได้ไหมผมเรียนหุ้นส่วนไว้อันนึงบอกว่าเรื่องของคดีเนี้ยการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดมันจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่เห็นไหมปารีนาโดนละท่านผู้ชมเห็นธรรมนัสเดินแบบนี้นะนะปารีนาไปฟ้องพี่วีระไปฟ้องอัจฉริยะนะฮะตอนแรกจะฟ้องป่าไม้ไปฟ้องศาลปรากฏว่าไงศาลยกจะไปฟ้องป่าไม้ตอนแรกแล้วพ่อบอกให้ยกเลิกก็ยกเลิกไปนะครับก็ไปฟ้องพี่วีระกับอัจฉริยะปรากฏว่าศาลไม่รับคำร้องพอศาลไม่รับคำร้องปุ๊บเอาละสิงานเนี่ยสนุกแล้วนะฮะเขาก็บอกจะฟ้องกลับไหมพี่วีระสมความคิดก็เอาหลักฐานไปแจ้งความจับพ่อของปารีนานะครับไปแจ้งจับปารีนาด้วยแล้วก็อัจฉริยะก็ไปพาไปแจ้งจับนะปารีนากับพ่อเขาที่กองป่าบอกว่าชาวบ้านวอยบอกโดนบุกรุกที่นะจากสองพ่อลูกเนี้ยไปกันใหญ่เห็นไหมเรื่องเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่โกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะถามว่าปารีนาผิดไหมสังคมพิพากษาไปแล้วว่าผิดนะครับส่วนเรื่องที่ว่าสปค.เขาประกาศก่อนประกาศหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรทราบไหมฮะเป็นสิ่งที่ปารีนาจะต้องไปตอบบนศาลและที่สำคัญไม่ใช่ปารีนาคนเดียวงานนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะเดี๋ยวธรรมนัสโดนด้วยถ้าเดินเกมแบบนี้นะถ้าเดินเกมเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เดี๋ยวธรรมนัสโดนด้วยตัวละครตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะฝั่งพรรคฝ่ายค้านฝั่งเสื้อเหลืองก็คือพี่วีระนะจะต้องไปมีการแจ้งความดำเนินคดีกับธรรมนัสแน่นะจะร้องศาลอาญาทุจริตจะร้องปปช.เนี่ยเราคอยดูในเชิงปรากฏการณ์เดินการเมืองแบบนี้ไม่ได้มันจะโกโซบิ๊กซึ่งผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกว่าในเชิงการสังเคราะห์บอกว่ามันต้องจบที่การเจรจาตั้งแต่แรกระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของจปร.ถ้าเจรจาคุยกันจบจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยตอนนี้ยิ่งเดินหมากก็โดนเขากินดิ้นหมากก็โดนเขากินยิ่งเดินหมากก็โดนเขากินยิ่งเดินหมากยิ่งโกโซบิ๊กโกโซบิ๊กโกโซบิ๊กไปเรื่อยโกโซบิ๊กคืออะไรไปกันใหญ่แปลตรงแปลตรงคำเป็นวาทกรรมเชิงเยาะเย้ยนะก็ไปกันใหญ่จะโกโซบิ๊กกันใหญ่เรื่อย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 แบบเนี้ยเพราะอะไรทำไมมันโกโซบิ๊กไปกันใหญ่แบบนี้เพราะไปเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเห็นไหมเวลาเราทำการเมืองหรือเดินการเมืองเราต้องดูไม่ใช่ดูเชิงปรากฏการณ์ต้องดูหลักดูหลักของมันว่าจะเดินไปหลักไหนและต้องวิเคราะห์แล้วตกขบวนการสู่การสังเคราะห์ถ้าตกกระบวนการสู่การสังเคราะห์เราจะรู้เลยว่ามันไม่ไปจากไหนหรอกมันจะต้องโกโซบิ๊กไปเรื่อยยิ่งไปขยับธรรมนัสบอกไปช่วยปารีนาปารีนาไม่ผิดคดีที่จะฟ้องก็ไม่ฟ้องและยกเลิกฟ้องทุกอย่างรับรองคนที่สวยแทนทั้งปารีนาทั้งธรรมนัสลากคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในนะกระทะร้อนๆบึบๆร้อนมันร้อนอยู่เลยยัดเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะนะครับหลังนี้ในเชิงการสังเคราะห์จะจบอย่างไรมันต้องจบที่การเจรจาถามว่าใครจะสามารถทำการเจรจาได้ผมใบให้นะหนูช่วยราชสีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
ฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน